แต่ว่าผมว่าวิธีหัวใจสำคัญมันคือว่าเอาข้าวออกมาทำให้มันเคลียร์ซะนะครับเพราะว่าตอนที่เขาบอกว่าเขาโดนกล่าวหาว่าข้าวเนี่ยเน่าแล้วมันก็ยังขายไม่ได้แต่ว่ากระบวนการมันเท่าที่ไปสืบประวัติมันก็มีว่ามีการประมูลแล้วก็มีการทิ้งงานแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เลยค้างไว้แต่ว่าของคนอื่นเนี่ยถูกขายเป็นข้าวเน่าหมดอันนี้เป็นโกดังเข้าใจว่าจะน่าจะเหลือ2โกดังสุดท้ายเพราะนั้นผมก็พยายามจะทำอันนี้ให้มันชัดเจนถ้ายังมีโกดังเหลืออีกก็จะไปจัดการให้จบคือยังไงมันก็ควรจบให้หมดขึ้นนะครับมันไม่ควรจะทิ้งค้างไว้แล้วข้าวมันเป็นข้าวที่ยิ่งนานวันยิ่งมีปัญหาเพราะนั้นทำให้มันชัดเจนแล้วก็มีทุกฝ่ายรับรู้ก็จะสามารถได้เงินที่มันค้างอยู่เนี่ยเอามาใช้ได้เป็นประโยชน์มากขึ้นกินได้ผมกินแล้วนะราคาข้าวตอนนี้มันดีถูกไหมราคาข้าวตอนนี้มันสูงเนี่ยถ้าเราขายนี่เป็นข้าวสารตกยังไงมันก็ยังจะดีดีกว่าไปขายตอนราคาตกมันก็ยิ่งตกมากไปขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าขายเถอะถึงยังไงก็มันไม่ควรเก็บเป็นโกดังในโกดังเปล่าก็มาพิสูจน์ไงใครอยากซื้อก็มาฉ่ำแล้วก็ไปหุงกินเลยถ้ากินแล้วกินไม่ได้ก็ไม่ต้องซื้อนะซึ่งผมได้ทำพิสูจน์แล้วผมเชื่อว่าขายได้ข้าวเม็ดมันสวยมากมันสีมันเหลืองนิดนึงมันจางจากสีเดิมแต่โอเคเลยครับกินมาแล้วอร่อยผมบอกเขาว่าคุณให้ผมกินข้าวเปล่าคุณควรจะเอาผัดกะเพราหรืออะไรมาวางด้วยผมจะได้กินได้ขอบคุณนะครับ